สวัสดีครับสำหรับโครงการ IT for Education นะครับเป็นโครงการที่เราจะพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการศึกษานะครับในยุคใหม่ของการเรียนการสอนในยุคสมัยนี้นะครับเราจะเห็นว่านักศึกษานักเรียนนะครับได้เอาอุปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งเป็นพวกสมาร์ทเดเวิ้ลนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นมือถือที่รุ่นทันสมัยต่างๆมาใช้ในห้องเรียนนะครับเราก็จะดึงความสามารถของอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในห้องเรียนแทนครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ bring your own device เข้ามานะครับมาใช้ในห้องเรียนก็อาจจะมีการพูดในส่วนของ smart classroom นะครับว่าเราจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ smart classroom ได้ยังไงทางห้องเรียนเราจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนสามารถที่เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในห้องเรียนได้บ้างนะครับในเรื่องของการ demonstration เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษานะครับซึ่งแอปพลิเคชันแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของ Google Application for Education นะครับก็จะมีการพูดถึงว่าเราจะทำยังไงถึงให้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้นะครับการส่งการบ้านยังไงถึงจะส่งการบ้านได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นซึ่งปกติเราเคยใช้ Facebook กันมานะครับในการสื่อสารในการส่งงานในการส่งเนื้อหาให้กับผู้เรียนนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นทางการมากขึ้นเช่น Google Classroom นะครับEdmodo นะครับซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากนะครับหรือจะเป็นค่ายของ Clipper School นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเนื่องจากว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยซึ่งก็มีวิธีการใช้งานน่าสนใจนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คืออย่างเช่นโปรแกรม QuickStart นะครับ QuickStart จะเป็นของมอสงขลานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ของคนไทยพัฒนาขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงพวกออนไลน์รีซอร์สต่างๆนะครับซึ่งได้แก่พวก MOOC นะครับซึ่งอันได้แก่ Coursera นะครับ Khan Academy นะครับ edX นะครับหรือของ Udacity นะครับซึ่งเป็นMOOC ออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความรู้มหาศาลโดยที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยไปดึงนำมาใช้ได้เลยในชั้นเรียนนะครับเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่ในเว็บสโตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับMiraCast นะครับซึ่งจะทำให้ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะใช้มือถือตัวเองแทนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสอนหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเช่น KMUTNB Clicker นะครับซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับตัวเราสามารถที่จะใช้ QR Code นะครับในใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับการใช้ Short URL นะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาบนสไลด์ของเราได้แบบออนไลน์นะครับอีกกรณีนึงนะครับเราจะใช้มือถือของนักเรียนหรือมือถือของครูผู้สอนเนี่ยทำเป็นวิชวลไนเซอร์ได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรามีการให้นักเรียนทำเป็นชิ้นงานแล้วเราต้องการโหลดภาพนั้นขึ้นโปรเจคเตอร์แต่เราไม่มีวิชวลไนเซอร์ในห้องเรียนให้นักศึกษาทำการบ้านเราต้องการเอาภาพการบ้านของนักเรียนนั้นสดขึ้นห้องขึ้นโปรเจคเตอร์สดได้ยังไงนะครับเราก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้มือถือของเราเนี่ยซึ่งมีกล้องหน้าที่ชัดกล้องหลังที่ชัดอยู่แล้วเนี่ยเอากล้องพวกนั้นมาทำเป็นวิชวลไลเซอร์ออนไลน์ในห้องได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับIT นะครับหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคของการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเราจะทำยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชั้นเรียนเองตัวห้องเรียนแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับอันนี้เราจะมีพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะพูดถึงKMUTNB EduRoam นะครับซึ่งเป็นโครงข่าย Wi-Fi ที่เราใช้สามารถใช้ร่วมกันทั่วโลกได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอา account ของมหาวิทยาลัยของเราที่ในการเข้า Wi-Fi เนี่ยไปเข้าที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ได้หรือการเข้าที่มหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกนะครับก็จะมีวิธีการเข้าถึงได้อย่างไรนะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของ IT for Education นะครับซึ่งเราก็รวบรวมเนื้อหาที่ทันสมัยการดัดแปลงการเรียนการสอนต่างๆด้วย IT นะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาใช้ในห้องเรียนโดยหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตร2วันครับ
สำหรับท่านผู้สนใจนะครับที่จะเข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็นำอุปกรณ์มือถือของท่านมาด้วยนะครับเราจะแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์มือถือของท่านโน้ตบุ๊กของท่านเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนของท่านนั้นสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมากมายนะครับสนใจลงทะเบียนกับเราได้เลยนะครับตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้นะครับ